สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับวันนี้ครับช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับสุขภาพดีๆนะครับมาให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับยาแก้ไอสูตรสมุนไพรไทยบรรจุอยู่ในบัญชียาสมุนไพรแห่งชาติของประเทศเรานะครับแล้วก็เพื่อนบ้านโดยเฉพาะประเทศอินเดียนะที่มีการใช้มาอยู่นานอันดับแรกหนีไม่พ้นมะแว้งมะแว้งเนี่ยหรือฝรั่งเราจะใช้คำว่าโซเลนัมคัฟไซรัปมะแว้งเนี่ยถือว่าเป็น1ใน10นะฮะสมุนไพรที่ถูกมาใช้นะทางการแพทย์แผนไทยแล้วก็เป็นแพทย์ทางเลือกมากที่สุดมะแว้งเนี่ยในตำราไทยเนี่ยนอกจากจะเอาตัวผลมันแล้วใช้ได้ทั้งผลแห้งและผลสดนะครับมะแว้งที่เขาคุยกันมากๆคือมะแว้งเครือหรือเราเรียกโซลานัมไทรโลบาตัมอันนี้ไม่ต้องรู้ก็ได้นะครับแต่อยากให้เรารู้ว่ามีทั้งมะแว้งเครือแล้วก็มะแว้งต้นถ้าเอามาใช้ในการทำยาจะหนักไปทางมะแว้งเครือแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในตำราสมุนไพรไทยเนี่ยมีการใช้ทั้งมะแว้งต้นและมะแว้งเครือในการรักษาได้เหมือนกันเพราะทั้งสองอันนี้เนี่ยมีสารสำคัญนะคือโซลาโซดีโซลานัมคัฟไซรัปหรือยาบรรเทาอาการไอมะแว้งเนี่ยมีฤทธิ์ในการละลายเสมหะมีฤทธิ์ในการขับเสมหะมีฤทธิ์ในการบรรเทาอาการไอนอกเหนือจากนี้ยังช่วยแก้ปัญหาน้ำลายเหนียวนะครับไม่ว่าตัวรากเองหรือตัวผลมันเองช่วยแก้คอแห้งนะโดยเฉพาะผลของมันช่วยรักษาต่อมออกซิลอักเสบนะต่อมน้ำเหลืองอักเสบทั้งรากและผลของมันงานวิจัยพรีคลินิกมากมายนะครับที่ตีพิมพ์แสดงให้เห็นว่ามะแว้งเนี่ยมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและไวรัสมีฤทธิ์ต่อต้านการติดเชื้อนะครับ